ส่วนภารกิจของนายกรัฐมนตรีวันนี้นะคะมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้วก็สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในช่วงสัปดาห์หน้าเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการนะคะเพื่อที่จะติดตามความร่วมมือระหว่างประเทศแล้วก็ร่วมขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้มีความเข้มแข็งค่ะโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่26-28พฤศจิกายนนี้ว่าจะไปติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศด้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจพลังงานและการเกษตรภายใต้ความร่วมมือที่เข้มแข็งแล้วก็การแบ่งปันผลประโยชน์ที่เท่าเทียมเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้มีความเข้มแข็งสร้างอำนาจการต่อรองในประชาคมโลกนอกจากนี้ค่ะยังเป็นการยืนยันว่าไทยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประเทศเพื่อนบ้านและส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนรวมถึงผลักดันความร่วมมือที่สำคัญแล้วก็ความร่วมมือต่างๆที่ค้างๆให้มีความคืบหน้าฟังเสียงนายกเรื่องนี้ค่ะเป็นให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นทางการหน่อยเพราะเจอกันมา3ประชุมแล้วนะแล้วก็รู้จักกันมาตั้งแต่เป็นผบ.ผู้จัดการฐานบกแล้วที่ไปเนี่ยไปเพื่อจะไปดูที่ว่ากรอบความร่วมมือที่เรามีต่อกันมาระยะเวลารัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการเดินหน้าไปถึงไหนแล้วอย่างไรใช่ไหมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจด้านพลังงานแล้ววันนี้เราก็จะขับเคลื่อนของ AEC ขับเคลื่อนของอาเซียนขับเคลื่อนของเอเปกมาว่าเอาละที่เราไปประชุมด้วยกันเนี่ยเราจะเดินอาเซียนได้ยังไงให้เข้มแข็งไม่ใช่เฉพาะไทยกับกัมพูชาหรือไทยกับเวียดนามไม่ใช่ทำไง10ประเทศในอาเซียนจะร่วมมือกันได้แล้วเรามีพื้นฐานที่ดีทางด้านงานการเกษตรใช่ไหมการเกษตรการให้การบริการการแพทย์บ้างอะไรบ้างเหล่านี้มันต้องร่วมมือกันตรงไหนใครจะเป็นฮับมันต้องแบ่งกันนะทางด้านพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะนะคะได้เดินทางไปร่วมประชุมผู้บัญชาการทหารบกกลุ่มประเทศอาเซียน10ประเทศครั้งที่15เดินทางไปที่กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตั้งแต่เมื่อวานนี้โดยการประชุมในครั้งนี้ค่ะจะเน้นความร่วมมือระหว่างกองทัพบกของประเทศต่างๆให้มีมากยิ่งขึ้น